ในวันนี้นะครับก็เป็นวันสำคัญของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเพราะเป็นวันที่ เราถือกำเนิดขึ้นมานะครับเป็นองค์การมหาชนปีนี้เป็นปีที่12นะครับเป็นวันสถาปนาสำนักงานเป็นวันที่2กันยายนแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในงาน Startup Thailand Expo กับงาน Innovation Thailand Expo 2020ซึ่งปีนี้เราจัดร่วมกันนะครับในรูปแบบของ Virtual World ทั้งหมดเลยครับค่ะได้เห็นว่าในวันนี้นอกจากจะมีการเขาเรียกว่าแบบการฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่12แล้วยังมีการมอบรางวัลให้กับนักศึกษาหรือว่าประชาชนทั่วไปที่ลบออกแบบโลโก้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าปีนี้เราเป็นปีที่เราเชิญชวนนะครับนิสิตนักศึกษาแล้วก็นักออกแบบทั้งหลายเนี่ยให้มาออกแบบโลโก้นะครับครบรอบ12ปีของเราเพราะฉะนั้นก็เป็นวันที่เรามอบรางวัลแก่ผู้ชนะที่อันดับที่1ที่2ที่3เลยครับเป้าหมายของสำนักงานนวัตกรรมหลังจากนี้จะดำเนินงานแผนงานไปยังไงบ้างครับในช่วงนี้เราถือว่าเป็นเฟสที่4นะครับเป็นยุคที่4ของเราซึ่งจะกำหนดว่าน่าจะสิ้นสุดประมาณปี2565โดยความพยายามของเราเนี่ยตอนนี้นวัตกรรมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็จะผลักดันให้นวัตกรรมเป็นสูตรสำคัญแล้วก็เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศไทยในยุคที่เราเจอวิกฤตแล้วก็ในอนาคตอันใกล้เนี่ยนวัตกรรมหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับมันจะต้องมีรูปแบบการมุมมองที่แตกต่างออกไปคงไม่ใช่แค่เรื่องของการทำธุรกิจอย่างเดียวแต่เรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็ต้องตอบสนองต่อสิ่งที่เราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพนเดมิกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็เรื่องปัญหาเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องมองนวัตกรรมในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้น เราก็จะพัฒนานะครับตัวแพลตฟอร์มสำคัญนะครับมีกลไกหลัก3ตัวก็คือในเรื่องของการพัฒนาการเงินทางนวัตกรรมให้ครอบคลุมแล้วก็รวมไปถึงการสนับสนุนในระยะการเติบโตนะครับให้มากขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาโอกาสทางนวัตกรรมออกสู่พื้นที่ในเมืองสำคัญแล้วก็ในภูมิภาคที่มีศักยภาพในการทำนวัตกรรมคงไม่ใช่แค่กทมที่เดียวต่อไปแล้วนะครับส่วนที่3ก็คือว่ามันเป็นยุคของสิ่งที่เรียกว่าสังคมแล้วก็เศรษฐกิจฐานข้อมูลดังนั้นการทำนวัตกรรมบนฐานข้อมูลเนี่ยจะสร้างให้โจทย์ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบใหม่ๆได้นะครับก็เราก็จะเน้นย้ำอยู่3ส่วนโดยทำงานร่วมกับภาคส่วนที่เช่นบริษัทสตาร์ทอัพนะครับ SME บริษัทขนาดใหญ่ของประเทศไทยและข้ามชาติด้วยนะครับรวมทั้งมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกระทรวงอวแล้วก็หน่วยงานราชการแล้วรวมทั้งประชาสังคมด้วยครับคาดหวังว่าหลังจากนี้ประชาชนจะมีการนำเอานวัตกรรมต่างๆมาใช้ในชีวิตประจำวันมากน้อยแค่ไหน2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนทำนวัตกรรมสังคมเยอะขึ้นมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ดีว่านวัตกรรมภาคสังคมเนี่ยเริ่มที่จะมีการเติบโตแล้วก็ตื่นตัวมากขึ้นในระดับชุมชนรากหญ้ารวมทั้งคนที่อยู่ในเมืองถือเป็นนวัตกรรมที่เติบโตเร็วมากนะครับควบคู่กับการทำนวัตกรรมทางธุรกิจครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งจุดหนึ่งของระบบนวัตกรรมของประเทศไทยครับโอเคค่ะ